แม่ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามค่ะล่าสุดนี้เม็ดเลือดขาวต่ำเสี่ยงติดเชื้ออีกแล้วล่ะค่ะสำหรับดาราสาวสวยอดีตดารานางแบบและนักร้องที่โด่งดังมากๆในยุค90เธอคนนี้มากด้วยความสามารถจริงๆล่ะค่ะหลายคนต้องรู้จักกันอย่างดีโดยชื่อเก่าเธอนั้นชื่อว่าสาวนิ้งกุลสตรีหรือในปัจจุบันเธอได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นนิชยนัทสิริพงษ์ปรีดาเกิดในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนค่ะเธอได้เปิดตัวในฐานะนักแสดงภายใต้สังกัด RS Promotion มีผลงานละครที่เป็นน่าจดจำรับบทดาวจากเรื่องพูดพิศวาสทางช่อง7ปี2538คู่กับทางด้านของทัศน์ณัฐตะกั่วทุ่งนั่นเองล่ะค่ะล่าสุดนี้หลังจากที่เธอออกมาอัปเดตทำแฟนคลับตกอกตกใจกันอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเข้าโรงพยาบาลด่วนอีกครั้งเนื่องจากอาการถ่ายเป็นเลือดทำกลางแฟนที่ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามและคอยติดตามอาการกันอย่างใกล้ชิดล่าสุดสาวนิ้งได้อัปเดตอาการของตัวเองผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพตัวเองขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับข้อความที่บอกเอาไว้ว่าเมื่อวานนี้เจาะเลือดตรวจพบว่าเม็ดเลือดขาวต่ำเหลือประมาณ700จากคนปกติประมาณ 4,000 ถึง 11,000 ต้องระวังในการติดเชื้อสูงต้องฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวทางกล้ามเนื้อในทุกวันคุณพยาบาลก็มือเบามากรับยาฆ่าเชื้อในทุก8ชั่วโมงโดยช่วงรอตรวจชิ้นเนื้อในลำไส้ใหญ่มีแผลอักเสบทั่วทั้งลำไส้กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอทุกๆท่านเป็นอย่างสูงสงสัยได้ฉลอง14 anniversary และสวดมนต์ข้ามปีที่โรงพยาบาลแน่ๆรบกวนพี่ใหญ่ไปซื้อแผ่นสวัสดีปีใหม่และอุปกรณ์ตกแต่งห้องดีกว่าคิดถึงทุกคนรักๆกอดๆทำเอาแฟนคลับส่งกำลังใจกันเพียบเลยล่ะค่ะทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ